กับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือคุยกับบัญชาในมิสเตอร์บันกันนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำครับคล้อยหลัง5โมงเย็นเสร็จปั๊บยังไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะเราจะได้รู้ครับว่าประเด็นกระแสข่าวที่น่าสนใจกันตลอดทั้งวันในเชิงของเศรษฐกิจหรือแม้อาจจะเป็นสถานการณ์สำคัญเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกันนะครับและอย่าลืมครับพอเข้ามาแล้วกดไลค์ follow แล้วก็แชร์เพจของเรานะครับมิสเตอร์บันเนี่ยหลากหลายข่าวสารประเด็นต่างๆรายการทางโทรทัศน์รวมไปถึงสื่อในออนไลน์ต่างๆมีให้ครบหมดเลยนะครับง่ายมากแค่กดไลค์ follow แล้วก็แชร์นะครับดูย้อนหลังได้เต็มอิ่มทุกช่องทางของมิสเตอร์บันกันด้วยนะครับวันนี้ผมว่าเราน่าจะคุยกันถึงเรื่องของค้าขายกันหน่อยดีไหมครับค้าขายในที่นี้ก็หมายถึงเอาใกล้ตัวเข้าไปนิดนึงก็คือเรื่องของค้าปลีกกันเวลาผ่านมาถึง8เดือนเต็มแล้วนะครับเราจะเหลือเวลาอีกประมาณเพียงแค่ไม่ถึง3เดือนดีนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยภาคค้าปลีกของเมืองไทยตลอดทั้งปี2520ซึ่งเป็นปีที่ถูกโควิดเนี่ยนะครับเข้ากระแทกแรงมีการปิดห้างนะครับมีการเปิดห้างกลับมาบ้างนะครับเรื่องของการที่ค้าปลีกจะกลับมาเหมือนอย่างเดิมหรือว่ากลับมาสักกี่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในปีหน้าจะเกิดอะไรกันขึ้นผมเชื่อว่างานนี้เมืองไทยเองก็ถือว่าเป็นตลาดค้าปลีกที่เข้มแข็งแล้วก็ถือว่าน่าท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยซ้ำไปนะครับแต่จนถึงนาทีนี้คนจะทำค้าปลีกก็คงจะต้องคิดอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแม้แต่ผู้บริโภคคนไทยเองหรือแม้แต่ชาวต่างชาติเองผมเชื่อว่านับจากนี้เป็นต้นไปโควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างกับวงการค้าปลีกไทยนะครับเราจะพูดคุยกับดร.ฉัตรชัยตวงรัตนพันธ์นะครับท่านเป็นรองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยซึ่งก็จะได้สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจของค้าปลีกที่เกิดขึ้นกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับดร.ฉัตรชัยครับสวัสดีครับครับดร.ฉัตรชัยครับตอนนี้ก็มาถึง8เดือนกว่าจะ9เดือนกันแล้วสำหรับค้าปลีกของบ้านเรานี่นะครับจนถึงนาทีนี้เราประเมินกันไหมครับว่าการกลับมาของค้าปลีกในบ้านเรานี่นะครับจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างครับคือต้องเรียนแบบนี้นะครับถ้าเราเริ่มไล่ตั้งแต่ตอนโควิดมาตอนมกราคมกุมภาพันธ์นะฮะแล้วเราก็มีมาตรการในการปิดประเทศไม่ได้ปิดประเทศล็อกดาวน์นะฮะประมาณเดือนกลางเดือนมีนาแล้วไตรมาสแรกก็ยังมีกระทบยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะพอไตรมาสที่สองแล้วปุ๊บเราก็มีการล็อกดาวน์แล้วก็ไปเริ่มมาตรการผ่อนปลนเอาตอนประมาณการเดือนพฤษภาครับนะฮะแต่ว่าผลนั้นเจอที่ไตรมาส2แต่ไตรมาส2ตัวเลขยอดขายเนี่ยนะไตรมาสแรกนะฮะมันจะติดลบอยู่ประมาณสักลบ4ลบ5ครับคราวนี้ไตรมาส2เนี่ยมันจะติดลบประมาณลบ9จนถึงลบ40ขึ้นอยู่กับธุรกิจค้าปลีกอันนั้นมีความเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเกี่ยวโยงกับมากคือนักท่องเที่ยวมากก็ติดลบเยอะอย่างกรณีเช่น Department Store หรือว่าอย่างกรณีของศูนย์การค้าต่างๆครับนะฮะอันนี้คือภาพหนึ่งงั้นพอจบมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะฮะก็พอดีเรามีการทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ค้าปลีกร่วมกับทางแบงก์ชาติด้วยนะฮะตอนกรกฎาคมเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่สิงหาคมตกลงเราก็มึนอยู่เนี่ยกันยากำลังยังผลยังไม่ออกมาแต่คิดว่าน่าจะคล้ายกับสิงหาเพราะประเด็นเราก็ต้องมองว่าสิงหาคมเกิดอะไรขึ้นคือข้อแรกคือมาตรการเยียวยาของภาครัฐเนี่ยมันหมดอายุไอ้ที่เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทไอ้ช่วยที่ประกันสังคมช่วยค่าเงินเดือนคนละครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะมันอายุมันหมดอายุอันที่สองคันที่ตัวเลขการว่างงานมันเริ่มเห็นผลจริงเพราะพอมาตรการในการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยหมดอายุคันนี้ตัวเลขการว่างงานเพิ่มเห็นชัดมากขึ้นนะฮะนั่นคือแสดงกันยานี้ผมว่ากันยาก็ส่งเท่ากับสิงหาครับคราวนี้ถามว่าไตรมาส4จะเป็นยังไงอันนี้เราก็ยังมึนๆคึมๆอยู่นะฮะเพราะว่ายังไม่เห็นมาตรการอะไรที่มันชัดเจนขึ้นมา
นะฮะพาร์ทหนึ่งก็คือเรามีโอกาสเข้าไปประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีสองครั้งครับครั้งแรกประมาณกลางเดือนพฤษภาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมาประชุมที่สมาคมครับแล้วก็ครั้งที่สองสามกันยาเราไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครั้งนั้นเราก็ได้เสนอมาตรการให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาเนี่ยนะสองสามเรื่องเรื่องแรกคือระยะเร่งด่วนเลยทำไงให้พยุงการจ้างงานครับอันที่สองพยุงการจ้างงานเดิมอันที่สองเพิ่มเติมการจ้างงานใหม่นะฮะพยุงการจ้างงานเดิมเนี่ยนะก็คือเราก็ยังมองด้วยว่าภาครัฐจะควรจะต้องใส่เงินเข้ามาเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่จบไม่ใช่ว่าหมดหมดอายุเมื่อเดือนสิงหาที่เงินที่เข้ามาแล้วหยุดเลยควรจะใส่ต่อเนื่องมาจะให้ทางเอกชนเป็นคนจ่ายเงินเดือนครึ่งนึงก่อนแล้วก็ไปเชยที่หลังก็แล้วแต่ให้มีมาตรการออกมาอันที่สองเราอยากให้มีการประกาศการจ้างงานการจ้างประกาศค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นรายชั่วโมงครับเพราะว่าอันนี้เราจะทำให้เกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่าภาคบริการของภาคการค้าปลีกและบริการเนี่ยนะมันไม่ใช่การผลิตที่มันเป็นเส้นตรงทั้งวันมันจะมีพีคของมันอย่างเช่นง่ายๆร้านอาหารเนี่ยฮะก็จะพีคตอนประมาณสัก11โมงถึงบ่ายโมงบ่ายสองหลังจากนั้น2โมง5โมงหยุดแล้วจะเริ่มพีคที6โมงถึง3ทุ่มดังนั้นถ้าเราสามารถจ้างงานแบบนี้ได้มันก็จะไม่เกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มเติมได้มากขึ้นครับนะฮะแต่ว่าเราก็มองดูว่าการจ้างงานอย่างเดียวมันคงไม่ได้ผลเพราะว่าถ้าจ้างงานแล้วขายของไม่ได้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ครับดังนั้นปัญหาคือต้องกระตุ้นการใช้จ่ายการกระตุ้นการใช้จ่ายที่เราเสนอไปก็ข้อแรกเนี่ยนะฮะเรามองว่าควรกระตุ้นเรื่องของใช้โครงการช็อปช่วยชาติครับช็อปช่วยชาติมาใช้อย่างเช่นเพราะช็อปช่วยชาติก็คือว่าให้คนไปซื้อแล้วก็เอาใบจ่ายภาษีมาลดหย่อนภาษีที่หลังใช่ไหมฮะครับคราวนี้ไอ้โครงการช็อปช่วยชาติเนี่ยนะเรามองดูว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งประมาณสัก6-8ล้านคนที่ยังมีกำลังซื้ออยู่ทำไมจะไม่เอาให้คนกลุ่มนี้นะเอาสตางค์ลงมาผันเข้าไปสู่ระบบให้ได้ครับแล้วก็ตัวเลขของในปี2558ถึง559แถวนั้นนะฮะมีคนมาเข้าร่วมโครงการช็อปช่วยชาติเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านคนคราวนี้เราก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยขอเป็นซีลิ่งประมาณ 50,000 ครับแล้วมัน 50,000 คูณด้วย 1.5 ล้านก็ตกประมาณ 75,000 ล้าน75,000 ล้านเนี่ยไหลเข้ามาในระบบแล้วก็ภาครัฐไปทดแทนภาษีทีหลังประมาณ10,000นิดหน่อย10,000กว่าล้านครับปีหน้าใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะทำให้เงินเนี่ยมันก็สะพัดอันที่สองเรานำเสนอว่าให้ภาครัฐพิจารณาลดภาษีนำเข้าของสินค้าลักชัวรี่แบรนด์ทั้งหลายครับนะฮะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยนะคนกลุ่มนี้นะมีสตางค์แต่ว่าไม่มีที่ใช้ไปต่างประเทศก็ไม่ได้งั้นทำไมเราไม่ให้เขามาใช้จ่ายข้างในประเทศที่ให้ได้ซึ่งมันมีตัวเลขคร่าวๆว่าปี60เนี่ยคนไทยเอาเงินไปซื้อช้อปปิ้งในต่างประเทศเนี่ยประมาณ 90,000 กว่าล้านโอ้ครับคราวนี้เราตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถทำชอนแอนด์แบ็กแซนด์บ็อกซ์สัก4เดือนนะฮะแล้วก็เราคิดว่ามันก็มีเงินกลับเข้ามาประมาณ 25,000 ล้านครับนั่นรวม2โครงการน่าจะมีเงินประมาณแสนล้านโดยที่ภาครัฐไม่ได้ควักกระเป๋านะนะฮะเอาเงินของคนที่มีเขามีกระตังอยู่แล้วเอาออกมาหมุนรอบในบุกเข้าวงจรเศรษฐกิจได้อันที่3ตามที่ภาครัฐเสนอโครงการคนละครึ่งครับนะฮะก็คือ 3,000 บาทภาครัฐจ่าย 3,000 บาทแล้วก็มีจำนวน10ล้านคนครับก็แปลว่าทั้งหมดประมาณ 30,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นถ้าทำพร้อมๆกันเนี่ยนะมันก็จะมีเงินประมาณ1,130,000 ล้านไหลเข้ามาในระบบฮะ
นั่นคืออันหนึ่งที่เราพยายามจะบอกคุยกับภาครัฐมาว่าเน้นการจ้างงานแล้วเน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายครับนะฮะฮะถ้าฟังจากที่ดร.ชัดชัยพูดมาถึงขณะนี้เนี่ยข้อเสนอที่ยื่นไปการภาครัฐสถานการณ์ทั้งหมดที่กลับมาเนี่ยนะครับเอาตัวเราย้อนกลับไปดูตรงที่สถานการณ์ล่าสุดตลอดทั้งปีนี้แสดงว่ากำลังซื้อสินค้าบริโภคจริงๆเนี่ยก็ยังไม่กลับมาในตลอดปีนี้ใช่ไหมครับไม่กลับมาฮะถ้าตัวเลขก็คือว่าพูดง่ายว่าถ้าเราเทียบ year on year นะครับว่าเทียบเดือนนี้กับปีที่แล้วยอดขายตกไปกว่าคือถ้าเป็นพวกหมวดที่เป็นสินค้าพวกบริโภคที่จัดเป็นอาชีพประจำวันนะฮะครับก็ยอดขายยังติดลบอยู่ประมาณสัก 10-15% ครับแต่ถ้าเป็นหมวดที่เป็นพวกแฟชั่นพวกเครื่องหนังพวกดิพาร์ตเมนต์สโตร์อันนี้ยอดขายก็ตกไปอยู่กว่าลบ 30% เหมือนกันอ๋อครับฮะนะฮะตอนนี้อีกอันนึงในหมวดที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดขายติดลบไปประมาณ 20% ครับมีหมวดที่จะขายดีก็คือหมวดที่เป็นหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์จะขายดีครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นบวกคือขายดีถ้าเทียบกับหมวดสินค้าอื่นเนี่ยเช่นหมวดพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้า อะไรต่ออะไรนะหมวดไอจีจะขายดีเพราะว่ามันเวิร์กฟอร์มโฮมไงฮะอ๋อครับเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยทุกคนจะต้องซื้อเอกอุปกรณ์วันนี้เยอะแยะไปหมดครับฮะดร.ชัยครับดร.ชัยครับในไตรมาสสุดท้ายซึ่งปกติถ้าไม่เกิดโควิดมันก็คือเป็นช่วงเทศกาลไฮซีซั่นเทศกาลเฉลิมฉลองอะไรก็แล้วแต่เรายังมองไหมครับว่าไตรมาสสุดท้ายปีนี้จะมีอะไรกลับมาพอได้ชื่นใจบ้างหรือว่านิ่งเลยเท่าที่เราแบบความเชื่อมั่นดัชนีความเชื่อมั่นยังไม่ออกมานะฮะแต่ว่ามันมีข้อถามว่าเขามีความเห็นยังไงกับไตรมาส4แต่เท่าที่ผมสอบถามจากหลายๆคนก็บอกว่าคงไม่ต่างกับไตรมาส3มั้งเพราะว่ามาตรการภาครัฐยังไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยครับคือถ้าเอามาตรการที่ว่าไว้เมื่อกี้คือช็อปช่วยชาติครับนะมาตรการที่ลดภาษีนำเข้าของสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายก็มีคนละครึ่งรับจ่ายคนละครึ่งถ้าเอามาทำลบพร้อมๆกันเนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยฮะก็คงโอเคมันอาจจะต้องติดลบมันไม่ดีเท่าปีที่แล้วแน่นอนแต่ก็ยังดีกว่าไตรมาส3นะฮะฮะแล้วก็จะใช้ครับแล้วที่สำคัญก็คือเพิ่งเป็นมติครม.ออกมาวันนี้เกี่ยวกับการเพิ่มวันหยุดต่อเนื่องระยะยาว long weekend ในพฤศจิกายนกับธันวาคมซึ่งเอาละคาดหวังว่าจะมีคนเดินทางออกไปเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีอุตสาหกรรมค้าปลีกตั้งอยู่ใกล้ๆในเมืองท่องเที่ยวอันนี้ประเมินไหมครับว่าพอจะมีส่วนช่วยแค่ไหนจริงต้องบอกว่ามีส่วนช่วยครับมีส่วนช่วยแต่ว่าคงไม่เยอะนะเพราะว่าเท่าที่เราดูจากตัวเลขมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรัศมีไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ครับใช่ไหมฮะคืออย่างเก่งก็ไปกาญจนบุรีราชบุรีอะไรแถวเนี้ยฮะพัทยาไม่ค่อยมีการเที่ยวระยะการเดินทางระยะยาวอย่างเช่นไปวิ่งไปถึงเกาะสมุยหรือภูเก็ตอะไรเงี้ยนะคือถามว่าช่วยไหมช่วยครับอันนี้ช่วยครับฮะอย่างนั้นดร.ชัดชัยคาดไหมครับว่าถ้าเราดูกันปีนี้สัญญาณที่เราคุยกันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปี2021เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าค้าปลีกจะกลับมาเท่าไหร่จะแล้วต่ออีกคำถามหนึ่งคือจะกลับมาเหมือนเดิมต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับคือถ้าถามว่าปี2021ผมขอเป็น2020ก่อน2020ผมยังเชื่อว่าผมยังไม่พ้นบวกยังติดลบอยู่ประมาณสักลบ 9% ครับครับผมคิดว่าผมจะขึ้นไปเป็นบวกหมายว่าเป็นพ้นขีดศูนย์ขึ้นไปนะฮะน่าจะสักประมาณไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ของปีหน้าของปีนะ2021ครับนะไม่เร็วฮะไม่เร็วนะฮะนะฮะก็ถ้าเป็นตัวเลขที่เขาว่าเป็นดัชนีไนกี้ก็คล้ายๆกันก็คือไหลลึกลงมาแล้วก็ขีดขาหางมันสโลปมันองศามันต่ำ
แล้วคงต้องใช้เวลาประมาณผมเชื่อว่าไตรมาสที่2หรือ3เราคงเห็นบวกบ้างสักบวก3บวก 4% อะไรเงี้ยฮะถ้าจะกลับไปเหมือนก่อนที่เกิดโรคก่อนที่สถานการณ์โควิดจะมีขึ้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับผมจากการจะคือถ้าเทียบกับก่อนจะเกิดโควิดแล้วก็โตประมาณสัก 2-3% นี่แหละฮะอ๋อครับคราวนี้ก็ถ้าเราถามว่าจะกลับมา 2-3% ได้เมื่อไหร่ก็เราก็นับตั้งแต่เดือนมกรามาเรื่อยๆก็ปี2012 บวกก็ประมาณสัก18 เดือนครับ18-24 เดือนขึ้นอยู่กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฮะอ๋อครับฮะคือจริงๆวันนี้ต้องยอมรับว่าภาคการค้าปลีกของเราเนี่ยไปผูกกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่มากใช่ไหมครับค่อนข้างมากครับค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายฮะคือในภาคค้าปลีกเราจะแบ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งอันที่สองเป็นสินค้าพวกไลฟ์สไตล์ก็คือแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าพวกเนี้ยพวกนี้ก็จะอิงกับท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันครับนะฮะอีกส่วนอีกพาร์ทนึงเป็นพวกการก่อสร้างร้านค้าวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ไม่ค่อยอิงเท่าไหร่แต่ว่าไปอิงกับโดยเฉพาะร้านค้าวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะไปอิงกับงบประมาณภาครัฐครับนะฮะงบประมาณภาครัฐแล้วก็งบประมาณภาครัฐปีนี้ก็น่าจะเลทครับนะฮะอย่างเช่นงบประมาณประจำปี2564นี้คาดว่าน่าจะผ่านการพิจารณาจากสภาได้น่าจะเป็นพฤศจิกายนโอ้ครับซึ่งหมายก็จะต้องใช้เวลาตั้งโครงการประมาณสักกว่าจะซื้อจัดจ้างมันต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนโอ้โหเพราะฉะนั้นเงินมันจะเริ่มไหลตอนเดือนกุมภาโอ้โหกว่าเงินจะไปเข้าที่กุมภาเลยนั่นคือสิ่งที่เราประเมินอย่างเงี้ยถ้ากุมภาพอกุมภาปุ๊บเนี่ยนะว่าแล้วต้องใช้หมดภายในสิงหากันยาโอ้โหครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าที่เมื่อสักครู่ผมถามเพราะว่าเราผูกกับการท่องเที่ยวไว้เยอะในวันที่1ตุลาคมเนี่ยซึ่งมีมติครม.ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาแบบ STV หรือ Special Tourist Visa ครับตรงเนี้ยดร.ชัดชัยมองไงครับมันจะพอพลิกคือคืออันนี้เราได้การประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วก็จริงๆเราก็มีนักท่องชาวต่างชาติที่เข้ามาในระบบตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นรหัส10คนต่างชาติที่เข้ามาเป็นรหัส10เนี่ยเข้ามาตอนนี้ก็มีประมาณสัก600-700คนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้อ๋อเหรอฮะใช่ครับแล้วจะเข้ามาอีกประมาณสัก1,600คนครับคราวนี้ก็เราก็จะประสานงานกับทางสาธารณสุขจัดช้อปปิ้งออนไลน์เขานะฮะช้อปปิ้งออนไลน์เขาเพื่อไงว่าเขาอยู่14วันไม่รู้ทำอะไรอยู่ในห้องโรงแรมก็ช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวเราไปส่งให้ที่หน้าโรงแรมโอ้ฮะนะฮะคราวนี้พอถึงออนไลน์ถามว่าออนไลน์ช่วยไหมออนไลน์ก็ช่วยแต่ไม่ได้ทดเชยไอ้ยอดขายของออฟไลน์ที่หายไปคือออนไลน์ตอนนี้ประชาชนออนไลน์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 5% โอ้น้อยมากนะฮะน้อยมากฮะค่าน้อยมากถ้าสมมติว่าตอนช่วงกับโควิดแต่โตเร็วๆผมก็เชื่อว่าออนไลน์อย่างเก่งไม่เกิน 8% โอ้ครับฮะครับเพราะฐานออฟไลน์ยังใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นดร.ชัดชัยกำลังจะบอกว่าค้าปลีกบ้านเรายังไงเนี่ยออฟไลน์ก็ยังสำคัญที่สุดเลยใช่ครับครับนะฮะคือต่อไปข้างหน้ามันก็ต้องใช้ออฟไลน์ออนไลน์รวมกันจนอะไรที่เขาเรียกว่าออมนิแชนแนลกันนะฮะครับมันต้องผสมผสานกันอยู่บนยันค่ำนะยังไงก็ต้องมีออฟไลน์ครับดร.ชัดชัยกังวลไหมครับว่าด้วยสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้ต้องมีอย่างน้อยอีก18เดือนออนไลน์ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเราก็พยายามทำทุกวิถีทางที่พอจะกระเตื้องมันได้นี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกำลังสายป่านของผู้ที่ทำค้าปลีกซึ่งผมอาจจะหมายถึงระดับกลางลงล่างนี่นะครับจะมีปัญหาในระยะยาวด้วยหรือเปล่าขณะที่เรากำลังรอการฟื้นตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลและเป็นสิ่งที่เราเลสให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน
ก็คือระดับพวกผมเนี่ยนะเราคงพยุงเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งละครับคราวนี้พวกระดับกลางระดับเล็กจะทำยังไงนั่นสิครับก็ทางภาครัฐก็มีสินเชื่อซอฟท์โลนใช่ไหมฮะแบงก์ชาติก็มีอยู่ประมาณ500,000 ล้านซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยไปได้ประมาณ100,000,000ครับแต่กว่าล้านทางของรัฐบาลก็มีเงินอยู่ประมาณ400,000 ล้านครับก็เพิ่มพิจารณาไปได้ประมาณ70,000 กว่าคือประเด็นปัญหาของตรงนี้เราเข้าไปคุยแบงก์ชาติหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าทำไมไม่ผ่านเอาค้าปลีกเป็นแพลตฟอร์มครับแล้วก็ส่งผ่านค้าปลีกเพราะว่าเราเนี่ยมี SME มีเกษตรกรมีซัพพลายเออร์ที่ทำหากินกับพวกเราเนี่ยประมาณสักเกือบ 200,000 โอ้เยอะฮะใช่ไหมฮะอย่างเช่นเพราะว่าเรามีสมาชิกเป็นศูนย์การค้าด้วยครับดังนั้นร้านค้าย่อยๆที่เช่าศูนย์การค้าอยู่ทั้งหลายใช่ไหมฮะอันนี้คือเราก็บอกว่าเพราะว่าเราก็คุยกับแบงก์ชาติเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่าก็ถ้ามีประวัติมาสักเราบอกเราจะทำหน้าที่เป็น endorse ให้แล้วดูส่งข้อมูลให้ครับซึ่งเขาบอกว่าถ้ามีประวัติมาสัก5-8 ปีเขาก็จะพิจารณาให้ผ่านอยู่แล้วผมบอกว่าถ้า5-8 ปีเนี่ยนะพวกนี้ก็รอดตายหมดแล้วครับไม่ต้องกลัวครับนะคราวนี้พวกที่1-3 ปีทำยังไงนั่นสิครับนะฮะตหลังเราก็บอกว่าถ้างั้นถ้าคุณปล่อยซอฟต์ลนมาให้ค้าปลีกขนาดใหญ่หรือว่าชูการค้าขนาดใหญ่พวกนี้เท่านี้ไปปล่อยต่อเนี่ยนะน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมนะโดยที่คุณก็มาพวกคืออย่างน้อยสุดข้อแรกไอ้5ขนาดใหญ่พวกนี้ไม่เป็น NPL แน่นอนครับนะฮะอันที่สองเราพวกนี้เป็นคู่ค้าเรารู้นี่ว่าเขาทำธุรกรรมกับเราได้แค่ไหนยังไงงั้นเราก็จะไปปล่อยให้เป็นลักษณะการปล่อยของเราคือไปล้นระยะในการเครดิตเทอมจากที่เคยมี30 วันให้เหลือ7 วันเขาก็จะได้มีเงินมากขึ้นครับนะฮะอันนี้คือเป็นข้อเสนอของเราที่ไปให้ภาครัฐแล้วก็เขาเองก็คงบอกคงบันทึกไว้แล้วจะไปพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของแบงก์ชาติครับซึ่งเราก็เดินสายเข้าไปคุยแบงก์ชาติหลายรอบเหมือนกันครับเคยไปคุยเรื่องของ e-factoring เขาก็เรียกไปคุยEffectoringก็คือว่าถ้าผมมีใบส่งสินค้าใบส่งสินค้าเนี่ยมาเป็นตัวประกันในการเงินกู้คราวนี้ผมบอกว่าจินตนาการให้หน่อยนะครับไอ้ร้านค้าเช่าที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทผมเนี่ยนะมันขายวันหนึ่งประมาณ 5,000 บาทเอาอินวอยซ์ที่ไหนมาให้ครับนั่นสิครับมันไม่ได้ดังนั้นมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่แต่เราจะน่าใช้กฎเกณฑ์เดิมว่าต้องแบบนี้นะฮะนั้นผมก็เคยคุยอยู่เรื่อยว่าคำว่าสินเชื่อของแบงค์เนี่ยนะคือแบงค์หาแต่สินแต่ไม่เคยเชื่อสักเรื่องเลยนะฮะหาแต่ว่าสินคุณมีสินไหมสินทรัพย์สินคุณเอามาดูแต่ก็ไม่เชื่อเขาเลยสุดท้ายฮะดร.ชัดชัยครับผมว่าอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกำลังซื้อของคนที่ซื้อของโดยตรงจากค้าปลีกนี่แหละเรากังวลไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนที่ขึ้นไปเยอะตั้ง 80% ของ GDP มันจะเป็นตัวทอนกำลังซื้อและการฟื้นค้าปลีกในอนาคตด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลนะฮะเป็นสิ่งกังวลแล้วก็ผมว่าภาครัฐก็พยายามอัดฉีดเข้าไปไม่ว่าจะกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเงินไหลเข้าไปแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงอันที่2ไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยก็คือลงไปรากหญ้าอันนั้นลงไปรากหญ้าเราเห็นแล้วฮะแต่ขณะเดียวกันเราก็ถามว่าทำไมเราไม่เอาเงินไอ้คนอีกกลุ่มในประมาณ 7-8 ล้านคนเนี่ยนะเอาเงินพวกนี้หล่นไหลลงมาเข้าระบบสิครับใช่ไหมฮะรัฐบาลจะให้ภาครัฐแต่ไม่ได้นั้นต้องสร้างกฎเกณฑ์สร้างตัวกระตุ้นให้เขาเอาเงินออกมาใช้ครับซึ่งหลายคนก็บอกช็อปช่วยชาติเนี่ยนะมันห้างใหญ่ได้ประโยชน์เพราะว่าคุณมีใบเปิดกับภาษีนะฮะก็ผมก็บอกก็ต้องตอบถามโจทย์ว่าตอนนี้คนที่ซื้อของเนี่ยนะไอ้คนที่มีสตังค์คนที่มีสตังค์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นพวกวัยตั้งแต่40อัพ50อัพเนี่ยนะครับคนพวกนี้เขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไป
ลงตรงทะเบียนผ่านออนไลน์เขาด้วยหรอกผมมีสตางค์ผมอยากจะซื้อเลยซื้อเสร็จแล้วคุณเอาประกันภาษีผมเก็บประกันภาษีไปนะคือผมว่าทำให้มันซิมเปิลแล้วทำให้เงินมันไหลเข้าระบบให้เร็วที่สุดมากที่สุดเท่านั้นเองครับฮะเอาละครับก็ได้เห็นภาพรวมของค่าปีปีนี้แล้วก็ปีหน้าและอัตราการฟื้นจะเป็นอย่างไรนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณยังเหนื่อยต้องบอกว่าเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วก็ผมยังมองว่าประมาณไตรมาสกันยาตุลาแล้วพฤศจิกาแล้วอาจจะเห็นธุรกิจปิดกิจการมากขึ้นถ้ายังไม่มีมาตรการอะไรที่มันชัดเจนและต่อเนื่องนะครับฮะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณดร.ชัดชัยตวงรัตนพันธ์นะครับรองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับคุยค้าปลีกอย่างนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่านี่แหละครับคือตัวชี้วัดกำลังซื้อของเศรษฐกิจในท่ามกลางที่โควิดระบาดนั้นเป็นอย่างไรนะครับน่ากังวลจริงๆเมื่อสักครู่ฟังแล้วเห็นไหมฮะแม้แต่ไฮซีซั่นช่วง3เดือนสุดท้ายที่เป็นหน้าเทศกาลต่างๆหรือต่อให้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาในพฤศจิกายนกับธันวาคมก็ยังเป็นประเด็นว่าไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อย่างที่คิดกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจับจ่ายใช้สอยวางแผนการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังคงต้องรัดกุมแล้วก็เข้มข้นกันต่อไปในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือคุยกับบัญชาในมิสเตอร์บันนะครับประเด็นต่างๆเนี้ยน่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับติดตามก็ได้เป็นประจำนะครับในช่วงสดของเราหลัง 5:00 นที่เพจมิสเตอร์บันคุยกับบัญชานอกจากนั้นกลับไปดูย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงทั้งหมดที่จัดไว้ให้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์พอดแคสต์ YouTube แล้วก็ใน Facebook ของ Mr. Bun ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ